ภาพมาครับมนุษย์3นะครับเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ครับที่มีอายุมามากกว่า250ล้านปีแล้วครับอดทนตายยากกินอาหารมีพิษมันก็ไม่ตายครับแม้จะอยู่ในที่สกปรกมันก็ไม่ตายครับและที่สำคัญยังขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับถ้าแมลงสาบถูกตัดหัวมันจะเป็นอย่างไร A ตายทันที B มีชีวิตต่อไปสักพักแล้วค่อยๆตาย C มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆจนหมดอายุไขปกติตอบครับ C 1คน B ทุกคนครับขอคำตอบของ B ทุกคนก่อนเลยเหตุผลของเราคืออะไรทำไมตอบ B คือแมลงสาบใช่ไหมครับครับมันจะมีลักษณะของเซลล์ประสาทที่เป็นกลุ่มก้อนเรียกว่าแกงเกลียนนะครับซึ่งจะควบคุมการทำงานของชีวิตมันอยู่ของคนเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดคือสมองถูกไหมครับแต่ว่าแมลงสาบเนี่ยมันก็มีอยู่ที่หัวแต่ว่ามันไม่ได้มีอยู่แค่ที่หัวอย่างเดียวที่ใหญ่เนี่ยก็คือตรงประมาณถ้าเทียบกับคนก็คือหลังของเราอะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดหัวไปมันก็ยังควบคุมฟังก์ชันปกติของร่างกายได้เหมือนเดิมแต่มันกินไม่ได้มันก็เลยจะค่อยๆตายครับนี่คือคิดว่าน่าจะหรือมั่นใจ 100% มั่นใจ 100% ครับมั่นใจ 100% ครับโอเค4ครับจอร์ดครับทำไม4ผมรู้แค่ว่าถ้าตัดหัวมันยังไม่ตายแต่ผมไม่รู้ว่ามันหลังที่โดนตัดหัวแล้วมันอยู่ได้นานแค่ไหนผมอันนี้ผมไม่รู้คำตอบที่ถูกต้องคือ B ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเพอร์เฟคสกอร์ครับสวนกุหลาบวิทยาลัยครับรับไป5 energy ครับฝั่งนี้3 energy นะฮะอาจารย์ครับตัดหัวมันก็ไม่ตายเหรอค่อยๆตายค่ะคือจะตายอาจจะใช้เวลาสักสัปดาห์หนึ่งเป็นอาทิตย์เหรออาทิตย์อาทิตย์มันก็อยู่ที่เดิมตรงเนี้ยไม่วิ่งเลยวิ่งได้ด้วยเหตุผลแรกก็คือว่าระบบประสาทเขาเป็นระบบประสาทแยกส่วนแบบที่น้องไอแซคพูดเลยค่ะมันมีปรมประสาทกระจายอยู่ทั้งตัวเพราะฉะนั้นตรงส่วนหัวนี่หายไปตรงอื่นยังทำงานได้อยู่แฟกต์ที่สองผัดต่อมาคือยังหายใจได้ด้วยพี่กันแมลงค่ะจะมีที่ที่เขาหายใจเอาออกซิเจนเนี่ยมันจะเป็นรูตรงปล่องเรียกว่าสปิเรคิลเขาก็จะหายใจตรงนั้นได้อยู่แล้วก็อีกอันนึงก็คือพอเข้าไประบบเลือดเปิดเขาก็จะมีวิธีที่สมานแผลเร็วเลือดมันก็จะไม่ทะลักออกมาเร็วแล้วก็ที่น่าสนใจไปกว่านั้นเขาเป็นสัตว์เลือดเย็นอัตราการเผาผลาญเนี่ยเขาจะค่อนข้างต่ำเขาก็จะใช้ออกซิเจนค่อนข้างน้อยก็เลยยังแบบวิ่งยังทำอะไรได้สักกระตายช้าตายช้าแต่สุดท้ายก็ตายค่ะพี่การตายอยู่ดีแต่เป็นอาทิตย์ก็ถือว่านานมากนะเพราะขาดน้ำจริงๆแล้วที่เขาตายเพราะขาดน้ำใช่เพราะเขาที่เขาจะกินน้ำได้ก็คืออยู่ที่ส่วนหัวก็เป็นความรู้รอบตัวนะครับ